ไกลแม่แจงข้าวนะคะวันที่18สิงหาคม2563นะคะเช็คเลยตรวจสอบรับเงินประกันรายได้5พืชยางพาราข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันง่ายเพียงคลิกเดียวไม่ต้องไปยืนรอนะคะเพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักได้24ชั่วโมงเลยนะคะเรามาดูความคืบหน้ากันเลยค่ะโครงการประกันรายได้5พืชสินค้าเกษตรนะคะตามที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่25กรกฎาคม62กำหนดนโยบายเร่งด่วนเรื่องที่4การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรมกำหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรให้สามารถมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในสินค้าเกษตรสำคัญนะคะทั้ง5ชนิดนี้นะคะในช่วงนี้มีหลายพืชที่รัฐบาลกำลังชดเชยประกันรายได้ไม่ว่าจะเป็นยางพาราในกลุ่มคนตกค้างคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรียบร้อยไปแล้วเมื่อวันที่18สิงหาคม63นะคะนอกจากนี้การประกันรายได้การชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันงวดที่9ราคาอ้างอิงกิโลกรัมละ3บาท34สตางค์นะคะราคาประกันกิโลกรัมละ4บาทเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างกิโลกรัมละ66สตางค์นะคะผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่องวด242บาท17สตางค์ขออภัยนะคะ 242.17 กิโลกรัมนะคะก็คือ66สตางค์คูณ 242.17 คูณจำนวนไร่ก็จะเท่ากับจำนวนเงินที่จะได้รับต่อไร่นะคะเดี๋ยวแม่ไก่แจ้งอีกรอบนะคะเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างกิโลกรัมละ66สตางค์ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่องวดก็คือ242.17กิโลกรัมก็คือ66สตางค์คูณ 242.17 คูณจำนวนไร่ก็จะเท่ากับจำนวนเงินที่จะได้รับต่อไร่นะคะทั้งนี้1ไร่ก็คือ0.66 คูณ 242.17 คูณ1ก็เท่ากับ 159.83 สตางค์นะคะ159บาท83สตางค์นะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ครบทั้ง25ไร่ก็จะได้รับเงิน 3,995 บาท80สตางค์นะคะอันนี้เพื่อนก็จะให้25ไร่นะคะล่าสุดเป็นโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์งวดที่9รัฐบาลจะต้องจ่ายกิโลกรัมละ10สตางค์
ซึ่งราคาเกณฑ์การอ้างอิงประจำวันที่20สิงหา2563เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างนะคะสำหรับวิธีการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรพืชทั้ง5ชนิดก็จะมีข้าวยางพารามันสำปะหลังปาล์มน้ำมันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ต้องไปยืนรอกดเช็คผ่านการตรวจสอบเลยนะคะเงินเข้าหรือยังเพียงเรากรอกเลขบัตรประจำตัว13หลักถ้าเงินเข้าระบบก็จะแจ้งเงินเรียบร้อยเช็คได้ตลอด24ชั่วโมงก็คือแม่ไก่จะเอาลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะคะเอาลิงก์สามารถเช็คการตรวจสอบผลการรับเงินสนับสนุนตามโครงการของรัฐนะคะของธกส.เนาะจ้าเนาะแม่ไก่เสียวลิงก์ไว้ข้างล่างให้เด้อจ้าเด้อสำหรับข่าวนี้นะคะเช็คลิงก์ข้างล่างได้เลยนะจ๊ะเนาะตรวจสอบรับเงินประกันรายได้พืชทั้ง5ชนิดก็จะมียางพารามีข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันนะคะพืช5ชนิดสำหรับวันนี้แม่ไก่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ